ถ้าเราไปดูเรื่องของผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปะทุของภูเขาไฟกุมเบบีเอคาในประเทศสเปนซึ่งปะทุมาตั้งแต่19กันยายนมาถึงวันนี้เข้าสู่วันที่33แล้วนะครับยังมีทานลาวาที่ไหลออกมาจากรอยแยกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะตอนนี้อีก1เมืองที่ได้รับผลกระทบก็คือที่เมืองลาลากูน่าเมืองนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่สมเด็จพระราชาธิบดีของประเทศสเปนเคยเสด็จเยือนเมื่อไม่นานมานี้เองครับค่ะส่วนเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมจนทำให้มีทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นนะคะทั้งที่อินเดียแล้วก็เนปาลด้วยหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยนานนับสัปดาห์ค่ะล่าสุดมีการรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั้งอินเดียทั้งเนปาลตอนนี้มากถึง211คนแล้วนะคะในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับถือว่าสถานการณ์อุทกภัยที่อินเดียกับเนปาลหนักจริงๆนะครับโดยล่าสุดมีการแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมดินถล่มอย่างน้อย20เขตในหลายพื้นที่ของเนปาลล่าสุดตัวเลขในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็น104คนแล้วนะครับส่วนผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้สูญหายนะครับเฉพาะผู้สูญหายกับผู้บาดเจ็บตอนนี้เท่ากันก็คือตัวเลขอยู่ที่41คนหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันมานาน3วันแล้วล่าสุดกระทรวงมหาดไทยของเนปาลได้ออกคำสั่งให้ตำรวจและทหารเร่งไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาจจะยังตกค้างอยู่โดยเฉพาะที่เขตฮุมลาซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมหนักด้วยนะครับส่วนที่อินเดียนะคะมีรายงานยอดของผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น107คนแล้วค่ะหลังเกิดฝนถล่มมาหลายวันจนเกิดน้ำท่วมเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่หนักที่สุดเลยนะคะก็คือที่เขตไนนิตาลรัฐอุตราขันธ์ประชาชนไม่ต่ำกว่า 3,000 คนค่ะถูกอพยพออกไปหลังจากที่แม่น้ำซาดาล้นตลิ่งยอดผู้เสียชีวิตที่รัฐอุตราขันธ์ล่าสุดนะคะเพิ่มขึ้นเป็น65คนจากเดิม52คนในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตถึง5คนค่ะและมีผู้สูญหายอีก11คนด้วยกันหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันถนนทางรถไฟแล้วก็สะพานหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวนะคะจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ตามมาด้วยปัญหาดินถล่มอย่างไรก็ตามตอนนี้รายงานบอกว่าฝนเริ่มจะลดลงบ้างแล้วค่ะแต่ว่าที่รัฐเกเรละซึ่งได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะจากพายุฝนหลงฤดูครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักเกิดดินถล่มด้วยค่ะทางการต้องออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักครั้งใหม่นะคะจากเรื่องของน้ำท่วมที่อินเดียกับเนปาลไปดูภูเขาไฟค่ะที่สเปนกันบ้างนะคะภูเขาไฟกุมเบบีเอคาบนเกาะลาเปาม่าตอนนี้ยังคงพ่นลาวาออกมาไม่หยุดทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่33นับตั้งแต่ภูเขาไฟเริ่มปะทุ19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณด้วยนะคะว่าการปะทุมันจะยุติลงหรือแม้แต่ว่าจะน้อยลงเลยค่ะประชาชนต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นอีก500คนที่เมืองลาลากูน่าเพราะว่าถูกทานลาวาเคลื่อนตัวแล้วก็กลืนเผาเมืองนี้นะคะวอดไปแล้วหลายร้อยหลังคาเรือนด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปอพยพช่วยประชาชนในพื้นที่ในช่วงกลางดึกทีเดียวค่ะตอนนี้มีประชาชนต้องอพยพหนีภัยจากทานลาวามากถึงกว่า 7,500 คนแล้วนะคะซึ่งที่เมืองลาลากูน่าที่ได้รับผลกระทบจากทานลาวาครั้งล่าสุดนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งสเปนเพิ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญชาวเมืองนี้ไปเมื่อประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาก็คือวันที่23กันยายนนี้เองค่ะไปดูอีก1ประเทศนะครับเหตุการณ์ที่นิวซีแลนด์เช้าวันนี้มีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนผู้นำของนิวซีแลนด์อยู่ในระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศปรากฏว่าสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าผู้นำของนิวซีแลนด์สติดีมากนะครับเธอยังสามารถที่จะแถลงข่าวจนกระทั่งจบไปได้ในช่วงที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ขนาด 5.9 ตามรายงานจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองเทามารุนุยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ35กิโลเมตรที่เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 4,000 คนสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเที่ยวนี้แต่โชคดีครับยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกด Subscribe กดที่รูปกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับเพราะว่ายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ติดตามในข่าวทีเด็ดครับ